ากสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากในวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มาเยี่ยมนะครับเป็นความสุขอย่างยิ่งเลยนะครับผมวันนี้เราจะนอกจากโครงการลงพื้นที่เยี่ยมฝ่ายขายที่เป็นนโยบายของท่านประธานนะคะก็คือมาเยี่ยมเยือนกับพนักงานที่เป็นกลุ่มพลังหลักขององค์กรนะคะที่ช่วยผลักดันองค์กรในเรื่องของการทำยอดขายและเรื่องของการทำตลาดให้สินค้าซาวเวลของเรานะคะให้สินค้าซาวเวลของเรานะคะออกสู่ให้พี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้สินค้ากันสินค้าดีมีคุณภาพนะคะที่นี่แน่นอนว่าการทำตลาดนะคะก็ส่วนหนึ่งของการทำตลาดที่นี่นั่นก็คือของการให้กำลังใจผู้จัดรายการนะคะจำเป็นครับแน่นอนว่าคนอื่นต้องให้เจ้าบ้านพาแนะนำที่นี่เขาเรียกว่าที่พักผ่อนนอนหลับของที่นี่นะคะที่ที่บ้านพักของเราเองได้ครับรอเดี๋ยวขอเราต้องเดินตามเรื่องนั้นที่ทำเราได้แน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันจะต้องมีตัวระเบียบบ้างนะคะเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนาะต่อไปเป็น
นี้เป็นข่าวสารนะครับที่จะทำงานนะครับตอนนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับโครงการแล้วก็ความเรื่องการเจ้าหน้าที่ในงานก็ต้องมีนอกจากพนักงานตัวเล็กๆนะคะก็มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเป็นพนักงานเป็นจากพนักงานเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผู้จัดการต่อไปในที่ที่โอกาสที่จะทำใส่ใจในตัวแน่นอนก็เจอพนักสัญญานะคะครับนี่คือพนักสัญญาที่เป็นข้อตกลงที่พวกเราตกลงว่าจะทำร่วมกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเป็นอะไรที่ไม่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราทุกคนที่นี่นะครับเราพร้อมจะลำบากด้วยกันเราพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันแล้วก็ที่สามคือเราพร้อมจะเป็นพี่เป็นน้องและเป็นเพื่อนกันนี่คือสำคัญมากเลยเป็นต่อไปที่ห้องสต็อกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าสต็อกสินค้านะคะของที่เขตเชียงใหม่นี้เก็บระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สินค้านี่เยอะมากๆเลยอ่านตามเข้าไปดูกันสิโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าเราสวัสดีครับหัวหน้าผู้ลงกำลังทำอะไรกันอยู่คะก็เป็นการเช็คสต็อกประจำวันครับหลังจากเช็คสต็อกประจำวันนะคะดูนะสต็อกเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือสินค้าที่ใส่กล่องพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะการเก็บนะคะของที่นี่ส่วนหนึ่งอาจจะมีที่สำนักงานใช่ครับเพราะว่าบางส่วนถ้าเกิดว่าค่ะอะไรเราก็จะวิ่งไปที่สำนักงานค่ะวิ่งที่สำนักงานแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นสินค้าฝาอบนะซึ่งทำน้ำแร่นะคะทั้ง3แล้วก็มีในส่วนของพักผ่อนในส่วนของผู้ดูแลครับผมมีด้วยใช่ไหมคะผู้ส่งผู้ช่วยเองพักผ่อนที่ผู้ช่วยเองก็พักที่นี่นะคะพักที่นี่ครับโอ้ที่นอนเขียวนะคะน่ารักเขียวของผู้ช่วยนะคะโอ้นี่คือห้องเก็บสต็อกนะคะเดี๋ยวเราลงไปเขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์พนักงานนะคะไปสัมภาษณ์พนักงานว่าพนักงานอันนี้คือบรรยากาศห้องสต็อกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พนักงานที่อยู่ที่นี่กันบ้างว่าเขามาจากที่ไหนแล้วบางที่ได้ยินว่าพนักงานนะคะเป็นคนที่อยู่บนพื้นที่สูงนะคะคืออยู่บนดอยนะคะก็ยังมาเป็นพนักงานซาวเวลด้วยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าเขาจะน่ารักแล้วก็ทำไมถึงอยากที่จะมาอยู่ที่ซาวเวลเราเข้าถึงทุกที่ครับเข้าถึงทุกที่ของที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปลงไปสัมภาษณ์พนักงานเพราะว่าอยู่บนที่สูงใช่ไหมอยู่บนดอยก็ยังมาเป็นพนักงานซาวเวลของเรานะคะทำไมเขาถึงอยากเป็นพนักงานซาวเวลเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาเลยค่ะตามมาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักพนักงานที่นี่นะคะว่าเป็นคนที่ไหนกันบ้างนะเอาพวกเราก็มีเฮ้ยน่าไหวก็มีเดียวเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักพนักงานนะคะว่าเขาเป็นคนที่ไหนกันบ้างนะเอาพวกเราพีชาแนวจันครับพีชาแนวจันชื่อเล่นชื่ออะไรคะพี่หนูครับเราเป็นคนที่ไหนคะคนจังหวัดอุดรครับคนอุดรอันนี้มาขายถึงเชียงใหม่เลยนะจะบอกให้แต่วันนี้หน้าตาหล่อหล่อยสักคนสวัสดีค่ะคุณคุ้นลุงว่องหน่อยคุ้นชื่ออะไรคะชื่อพ่อชัยดีอดทีมงานตาสังคมนะคะหน้าตาลูกหล่อมากเลยนะคนเชียงใหม่อ่ะเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพูคนหนองบัวค่ะคนหนองบัวนะเอาคนจะลองโอ้คนนั้นหนักเกินนะคนสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อนายคำโตครับผมทีมงานใครคะทีมงานตาสังคมครับทีมงานตาสังคมนะคนที่ไหนเอ่ยคนนครราชสีมาครับผมคนโคราชนั่นเองนะคะแน่นอนหน้าตาหล่อๆสักคนนึงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่จะเย็นนะคะเอ๊ะรู้สึกว่าจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะอ่ะแล้วบอกกันเลยว่าเขาเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนคะคนที่ขาวขาวจากอุดรครับผมอ๋อคนเป็นคนขาวขาวนะคะคนขาวขาวอะไรเอ่ยขาวเราหูครับอยากจะให้แนะนำตัวเป็นในส่วนของภาษาบ้านให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับผมแนะนำตัวชนิดนึงเขาพูดยากไงครับจะเรียนอะไรเงี้ยเขาพูดเชื่อเรื่อยๆกับเดียวเอาเรื่อยๆไปให้ฟังหน่อยได้ไหมไปให้ฟังหน่อยที่พูดเมื่อกี้ได้ครับผมมาจากบุญรอยครับผมแม่มีสัตว์ตาเดินครับผมใครเป็นคนแนะนำเรามาเอ่ยจะฟรีครับผมจะฟรีเดี๋ยวสัมภาษณ์จะฟรีแน่นอนนะคะจะฟรีแนะนำมานะคะทำไมถึงรู้จักสตาร์เราได้ไงเพราะฟรีแนะนำมาใช่ไหมคะอ๋อแล้วเราก็อยู่ที่นี่ได้นานหรือยังคะได้5เดือนแล้วครับผม5เดือนแล้วรายได้เป็นที่โอเคไหมครับสูงสุดได้รับเท่าไหร่เอ่ยทำยอดได้เท่าไหร่ก็ได้25โอ้โห25ตัวเจ้าค่ะ
เรตรายได้ตอนนี้ก็คือมันคงถาวรได้อยู่กับเราแล้วรู้จักจีใช่ไหมคะเอาจีได้จีคนไหนคะจีแนะนำสักนิดเดิมให้เพื่อนๆได้รู้จักนะนะครับสวัสดีครับผมชื่อจีกุลเลาะเนาะจีกุลเลาะค่ะดูทีมงานไปทวนครับผมทีมงานหัวหน้าไปทวนเห็นว่าเลเป็นคนแนะนำมาใช่ไหมคะแต่เยเป็นเรื่องเล่าเช้านี
วัสดีดีจริงกะละมังคุณกะละเมคือกะละมังไปแล้วท่านน้ำไปเลยค่ะมาดูว่าทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะวันนี้อ๋อวันนี้พันเลี้ยงน้องๆวันนี้พันไม่ใช่พันที่เป็นนักร้องอร่อยซาซาอร่อยซาซาได้สุดว่าจริงใช่ไหมคะมีมอมันด้วยนะคะวันนี้กำลังทำเรื่องดื่มพันนะคะมาตรงๆไม่ใกล้กันเลยนะเข้ามาใกล้ค่ะเข้ามาเลยอันนี้กำลังเทในส่วนของน้ำสับปะรดใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะขอสูตรพอที่ได้นี่นะได้เลยเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยจะเมาหรือว่ามีลูกค้าเยอะไหมคะพอคะบริยาสูตรไปขายก็ได้นะแถวสี่แยกกัดลมโชคน้ำพันนะคะสูตรของท่านประธานของเราจะอร่อยแล้วก็เมามันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพูดเดี๋ยวเราได้ชวนกันตอนนี้กำลังโคนให้เข้ากันอยู่นะคะวันนี้บอกว่าทัวร์ดร.บุญมาพาอร่อยนะคะมาถึงที่บ้านผู้ช่วยการเขตนะคะคุณจินิศักดิ์เลยแล้วก็มาเยี่ยมมาทำอาหารให้น้องๆนะคะเอาไปขายเขตเชียงใหม่ได้ทำอาหารกินกันอย่างอร่อยอย่างแน่นอนอ้าวเป็นไงเครื่องดื่มต้องบอกก่อนว่าเครื่องดื่มนี้สูตรออกมาจากไหนสูตรจริงๆแล้วสูตรความอร่อยเนี่ยมันมาหลายปีประมาณ10ปีแล้วที่ผู้การเองก็คือมีโอกาสเป็นผู้บริหารของห้องเรียนตอนนั้นตอนเรียนอยู่ปริญญาตรีก็เลยเข้าไปทำกิจกรรมกับคณะก็เลยมีพันหรือว่ามันเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในสิ่งหนึ่งที่ผู้การพูดเสมอว่าคนเราเกิดมาเราก็เจอแล้วก็คือครอบครัวหรือพ่อแม่นะครับนอกจากเราเจอครอบครัวหรือพ่อแม่แล้วที่นี่ก็คือเราอยากให้ทั้งฝ่ายของไปขายเองเครดิตเองออฟฟิศเองคือเรามีความรักกันเรามีความผูกพันกันเรามีการช่วยเหลือกันนะครับแน่นอนว่าเพื่อความเจริญก้าวหน้าของสตาร์วิวสาขาเชียงใหม่แล้วก็ความเจริญก้าวหน้าหรือความมั่นคงของพวกเราทุกๆคนแต่ผู้การเองคงทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละโดยเฉพาะวันนี้ทางพี่โจแจ้งละคือเปิดบ้านบรรยากาศแบบกันเองที่เราทานข้าวร่วมกันเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับการทำงานอยู่ร่วมกันนะครับปัญหาและอุปสรรคบอกเลยว่ามีมากมายแต่เราอย่าลืมนึกถึงความสุขที่เรามีให้ต่อกันวันนี้ที่เรามีงานเลี้ยงอาจจะเป็นอาหารแบบกันเองทำไมเราไม่ไปเลี้ยงร้านอาหารทำไมเราอยู่กันแบบนี้ก็คือเราอยากให้ทุกคนมีความคุ้นเคยสนิทสนมกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันราคาเชียงใหม่ของเราก็สตาร์วิลคุณจะได้รู้จักเยอะๆพวกเราก็จะได้ขายสินค้าได้เยอะๆเครดิตก็จะได้มีการเก็บดีๆสตาฟก็จะได้รับการปรับเงินเดือนได้ที่นาโบนัสนะครับนั่นคือความมั่นคงเราต้องช่วยกันวันนี้ผู้การบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะทุกคนทั้งสตาฟจากสำนักงานใหญ่นะแต่ผู้การจะไม่พูดถึงเรื่องยอดในวันนี้กินข้าวให้อร่อยอร่อยแต่พรุ่งนี้นะฮะต้องเริ่มต้นทำกันแล้วนะครับเพราะอะไรเพื่อรายได้ของพวกเราทุกๆคนนะครับงานขายเป็นไงถ้าเกิดว่าไม่มีพลังมันก็ไม่มีแรงกระตุ้นคนเราต้องมีพลังมีแรงกระตุ้นเรามาจากที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมาจากอะไรนะมาจากดอยไม่จากไม่ดอยมาจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะยังไงเราเป็นต้องเป็นซีเรียสนะฮะเราเป็นพี่น้องกันอย่างน้องใหม่มาผู้การเรียกว่าจะอยู่นี่ก็คือหมายถึงว่าจะได้อยู่จะได้ขายต่อไงนะฮะเคยเกิดพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาท้าโถมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรัก
ที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งฉันอาจต้องล้มลงอีกใครเธอรู้แต่ถ้าเธอไปด้วยกันอยู่ก็ไม่หวั่นกลัวเท่าไหร่เรื่องบางอย่างฉันอาจได้เคยพูดบอกเธอออกไปแต่อีกมุมหนึ่งของหัวใจไม่เคยพูดเลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปัญหาจะจมเข้ามาใส่จะตอบแทนความรักจากเธออย่างไรก็รู้ดีว่าไม่พอแต่ขอทำให้ดีที่สุดขอบคุณในความรักที่หาไม่ได้จากที่ไหนจะรักเธอให้มากพอและขอทำให้ดีที่สุด